ใกล้ถึงจังหวะเวลานะคะที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าอดีตนายกทักษิณจะได้รับการพักโทษออกมาคำถามก็คือเมื่อถึงเวลานั้นจะมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมขั้วอำนาจเก่า2ขั้วที่วันนี้มาจับมือกันแล้วก็เกิดขั้วใหม่เป็นพรรคก้าวไกลพรรคสีส้มขึ้นมาการเมืองหลังจากนี้จะเป็นภาพแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าหรือจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทที่เคยเกิดขึ้นมาเกือบ20ปีได้วันนี้พูดคุยกับ2คนค่ะคนแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องถามถึงกระบวนการต่างๆทางกระบวนการยุติธรรมอีกท่านนึงค่ะอดีตแกนนำพันธมิตรนะคะอาจารย์สุริยะสายกสักศิลาพูดคุยถึงความขัดแย้งที่เคยมีมาและมองทิศทางอนาคตการเมืองไทยให้คุณผู้ชมติดตามในขอเวลานอกค่ะคุณมีความผิดแต่คุณได้กลับมาคุณก็ต้องได้รับโทษแต่รับโทษแล้วคุณไม่ต้องติดคุกตรงนั้นคือโทษตรงไหนอะคะโทษแบบนี้คือไม่ใช่อ่ะไม่ติดค่ะพี่ยังไม่ติดแต่น้องจะติดยังไงล่ะคะแหมข่าวตรงนี้พูดจริงๆนะประชาชนเห็นรากหญ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็อ่านออกแต่เขาไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปพูดยังไงเขาก็กลับมาไม่ติดหรอกน่าจะได้ออกนะพี่เพราะเขาติดมานานแล้วนะผมก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะพี่แบบเขาหนีต่างประเทศอะไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีแล้ว20ปีเขาก็เป็นคนไทยแล้วพี่ให้เขามาอยู่ไทยมั้งอะก็ดีก็ถ้าท่านพักโทษมันก็ดีเนาะท่านเป็นนายกด้วยก็เป็นนายกก็ดีครองตั้งกี่ปีกี่สมัยมันก็ดีออกมาก็ย้ายมาพัฒนาก็น่าจะได้ออกอยู่พี่แต่ถ้าจริงก็ตัวผมก็ชอบในตัวท่านอยู่แต่ก็ในเรื่องกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำตามคดีไต่ต่อไปมันไม่ยุติธรรมนะแล้วคนอื่นจะได้พักโทษเหมือนทักษิณไหมก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยก่อนที่จะมากราบแผ่นดินเขาวางแผนกันมาหลายเดือนแล้วไม่งั้นเขาไม่คงไม่กล้ากลับมาหรอกถ้าลูกสาวเขาก็จะเอาพ่อเขากลับมาอย่างเดียวเลือกตั้งชนะเขาไม่รู้อะไรจะเอาพ่อกลับอย่างเดียวทุกวันนี้ได้เป็นรัฐบาลถามว่ามีผลงานอะไรมั่งที่เห็นแล้วก็จับได้สรุปอดีตนายกทักษิณพักโทษเมื่อไหร่คะการพักโทษอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งเกณฑ์การพักโทษก็ปกติเราจะรับโทษมากรณีก็ครบ6เดือนแล้วก็กรณีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการยังไม่ได้เสนอเรื่องขึ้นมาคือเข้าใจว่าจริงๆจะต้องพิจารณาก่อนเนาะคือถ้าเราคาดการณ์กันว่าช่วงกลางเดือนกุมภาณตอนนี้น่าจะมีเรื่องมาแล้วมาถึงคุยกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการประชุมแต่ประชุมแล้วก็การประชุมก็จะมีคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานข้างนอกซึ่งก็เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.ศาลอัยการนะครับนัดกันเมื่อไหร่อ่ะคะประชุมยังไม่ได้ทราบรายละเอียดน่าจะมีการนัดในเร็วๆนี้อาจารย์คะคุณทักษิณน่ะอาจารย์เชื่อมั้ยคะว่ากลางเดือนกุมภาได้ออกมาแล้วก็กลับบ้านเป็นไปได้สูงถึงขั้นว่าเชื่อมั้ยเนี่ยเชื่อแล้วกันเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นทัมมิ่งที่เขาวางไว้อย่างนั้นแม้จะมีความเห็นจากอัยการสูงสุดมาล่าสุดก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ถูกมองว่ามันเป็นปาหีของกลไกยุติธรรมที่ดูไม่ตรงไปตรงมาแต่อันนี้แหละก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดว่าจะพิสูจน์เรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าทัมมิ่งของการกลับบ้านเนี่ยมันเป็นจังหวะนั้นพอดีนะครับผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นคืออาจารย์เชื่อว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นคุณสำหรับคุณทักษิณใช่ครับเป็นคุณแล้วก็มันเป็นคุณที่ต้องบอกว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ออกแบบไว้ในกระบวนการเดียวกับดีลทางการเมืองทุกองค์คาพยพที่อยู่ในดีลเรื่องคุณทักษิณเรื่องหนึ่งเรื่องเรือนจำเรื่องหนึ่งราชทัณฑ์กรมตำรวจเนี่ยผมว่ามันถูกออกแบบไปแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้นะครับพอเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยแปลกใจไงหมายถึงว่าพอเชื่อแบบนี้มันก็เลยไม่มีความรุนแรงตามมาหมายถึงการเรียกร้องประท้วงอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องมันก็ทำให้คนบางคนรู้สึกไม่ใช่คนบางคนอ่ะทั่วไปแม้แต่ตัวผมรู้สึกว่ามันก็ดีลอ่ะดีลทำฝ่ายเดียวไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับแล้วดีลขนาดนี้มันต้องทำกับใครล่ะมันต้องขนาดไหนล่ะมันถึงจบได้ระดับนี้อ่ะแค่นี้มันก็ตอบโจทย์ในใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะใช่เป็นประเด็นที่มันอาจจะ
ขย่ารัฐบาลจนเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะเป็นหอกข้างแคร่เป็นเส้นหนามที่มันทิ่มรัฐบาลอยู่นี่แล้วเอาออกไม่ได้นะครับแต่มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดจะสร้างความขัดแย้งไหมคะมันอยู่ที่ตีความมันใหญ่ในแง่ของมันเป็นฉากประวัติศาสตร์หนึ่งที่ถูกบันทึกในแง่ที่ต้องบอกว่าบันทึกสีดำของกลไกยุติธรรมเป็นจุดด่างพร้อยมันจะเหมือนเวลานึกถึงคดีเชอรี่แอนใช่ไหมครับเราเอาคนบริสุทธิ์มาตายในเรือนจำจำนวนมากทางนี้ก็เหมือนกันเรากำลังช่วยนักโทษช่วยผู้ต้องหาที่ถูกศาลตัดสินแล้วเนี่ยให้รอดพ้นไม่ติดคุกแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็กลไกยุติธรรมทั้งองค์คาพยพถูกลากเข้าไปเป็นเหยื่อบูชายัญเพื่อความพึงพอใจทางการเมืองของคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มในความหมายผมไม่ใช่แค่คุณทักษิณไงหรือเปล่านี่คำถามนะมันดูมีลีลานะคะอาจารย์ไอ้คำว่าปาหี่เนี่ยมันดูมีลีลาเหมือนว่าเหมือนจะโดนแต่ว่าปลายทางในแทบทุกครั้งที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็จะไม่โดนนะนั่นสิมันจะเป็นอย่างนั้นไงหมายถึงว่าพอครบวันพักโทษปั๊บอาจจะไม่ได้เห็นภาพการอายัดตัวถูกต้องเพราะหน้าที่อายัดตัวนี่มันชัดเจนอยู่แล้วอัยการก็ต้องแอคชั่นแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยกล้าจริงไหมใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอพิสูจน์กันแหละถ้ามองมุมหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อค่ะคือเกณฑ์การพักโทษไม่ได้เลือกปฏิบัติถ้าใครอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องกรรมการจะใช้ดุลพินิจเป็นเท่าที่เคยเรื่องในเดือนก่อนๆเนี่ยเขาก็จะบันทึกว่าคนนี้เป็นยังไงใครกล่าวว่ายังไงซึ่งต้องดูตรงนั้นอีกทีถ้าเรื่องมาถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ต้องปกติเรื่องอย่างนี้ก็จะมีการอ่านดูตอนนี้ยังไม่มาเฉยยังไม่ถึงแต่จริงมันน่าจะใกล้แล้วนะคะยังไม่ถึง งานของรัฐมนตรีอะค่ะน่าจะหนักเนาะยุติธรรมเพราะว่ามีคำถามเยอะมากโดยเฉพาะสองพี่น้องตระกูลชินวัตรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนักเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนคือการให้ความเป็นธรรมของทุกคนเนี่ยมันอาจจะเป็นนามธรรมคือหนึ่งเราต้องยึดกฎหมายแปลว่าไม่หนักใจที่มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมแล้วโดนทัวลงเราใช้ความจริงคือความจริงจะปกป้องเราเองมีข่าวมาอย่างนี้ค่ะต่อให้เราจะพยายามยึดถือกฎหมายยังไงก็เถอะนะมีข่าวมาว่าจะให้คุณพีรพันธ์มากำกับดูแลยุติธรรมเช่นมารักษาการเก้าอี้นี้เลยแล้วตัวของท่านเนี่ยข่าวนะคะหมายถึงหลุดอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้ยินแต่มีแต่เพียงว่าตอนนั้นจะไปประเทศจีนจะต้องมีรัฐมนตรีรักษาการก็เป็นคนเสนอให้ท่านพีรพันธ์มารักษาการอาจจะเป็นข่าวที่คาดเคลื่อนกันอย่างนั้นใช่ไหมคะเอ๊ะจะมีปรับครม.ไหมคะยังไม่ได้ข่าวนะยังไม่ได้ข่าวกระทรวงอื่นๆด้วยนะคะยังไม่ได้ข่าวยังไม่มีเนาะยังไม่ได้ข่าวแต่มีถ้ารักษาการน่าจะเป็นที่ผมเสนอไปเองเสนอไปเข้าครม.เพราะว่าปกติเดิมจะต้องเป็นท่านสมศักดิ์รักษาการแต่เนื่องจากท่านสมศักดิ์ไม่ได้คุมก็เคยให้ท่านพีรพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณพีรพันธ์จะมาเพื่อรับภารกิจกลับบ้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะไม่มีเรามีนโยบายอย่างนั้นไม่ได้นะเรานโยบายทำได้อย่างเดียวนั้นนโยบายที่แถลงไว้กับสภานะครับประเด็นทางการเมืองไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพิจารณามันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางนี้เราจะทำยังไงจะแก้ปัญหาของประชาชนทำยังไงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาที่ผลกระทบต่างๆมากกว่าไม่เคยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเลยในครม.ไม่เคยคุยคุณทักษิณมีราคาที่ต้องจ่ายเยอะนะรอบนี้นะโอเคแกไม่ติดคุกอ่ะแต่คะแนนนิยมรัฐบาลมันไม่กระเตื้องกระทบไปถึงลูกสาวคุณทักษิณด้วยคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะที่อาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าสู่งานการเมืองเต็มตัวแต่มีปมที่เป็นคุณพ่อคายคะแนนนิยมแกไม่ขึ้นใช่ไหมครับคะแนนคุณทักษิณคุณอุ้งอิงไม่ขึ้นนะหัวหน้าพรรคอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นลูกคลื่นที่กระทบจากการจัดการเรื่องคุณทักษิณที่ไม่สมูทแล้วที่บายสังคมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขาจะยอมเสียหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ซึ่งถ้าแบบนั้นก็ต้องมาหิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่มันก็น่าคิดไงเพื่อหรือคุณอุ้งอิงรู้อยู่แล้วมั้งเพื่อเอาคุณพ่อกลับบ้านก่อนไม่ต้องนอนคุกมาอยู่ด้วยกันแล้วค่อยมางัดคะแนนทีหลังค่อยมาสู้ทีหลังไปตายแบบอาจจะแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายแล้วได้คืนหรือเปล่าไม่รู้ไงนี่ต้องวัดกันอีกทีใช่ไหมครับ
นายกเศรษฐาก็ทำงานยากรัฐมนตรีหลายท่านก็ทำงานยากพูดตรงๆนะครับผมคิดว่ารัฐมนตรีหลายคนก็อึดอัดแต่มันไม่ทำก็ไม่ได้เนี่ยในท้ายที่สุดอะค่ะไม่ว่าภาพที่เรามองเนี่ยโอเคมันเป็นคุณกับคุณทักษิณแต่มันจะถูกอธิบายด้วยกฎหมายที่ทุกอย่างมันถูกกฎหมายอาจารย์จริงจริงเรื่องนี้มันมีข้อโต้แย้งที่หลุดไปอยู่ในกระดานที่อยู่นอกวงกฎกายยุติธรรมอยู่นะเช่นมีคนร้องไปที่ศาลมีคนร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคนร้องมาที่ปชปปชอีโคซิสเต็มของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลตำรวจราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมแต่เผอิญว่าไอ้กลไกพวกนี้เขายังไม่ตัดสินยังไม่วินิจฉัยต้องคอยดูไงดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้นอนไม่หลับหรอกเพราะมันยังไม่เสด็จนาวแล้วก็เรื่องนี้ผมคิดว่าองค์คาพยพมันขยายใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องศาลตำรวจคุกอัยการเท่านั้นแหละใช่ไหมครับโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นแหละมันมีเรื่องปปช.เดี๋ยวก็มีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแล้วก็เรื่องมีศาลฎีกาคดีนักการเมืองเข้ามาอีกมันจะปนหลายส่วนเข้ามามันอาจจะได้เห็นภาพการตีกลับในอนาคตใช่ไหมใช่มันยังไม่จบเกมนี้ผมยังคิดว่ายังยาวอยู่ยังยืดเยื้ออยู่พอสมควรนะครับพอกลับบ้านมาแล้วเนี่ยจะมีบทบาททางการเมืองอาจารย์ว่ามีไหมคะถ้ามีมีแค่ไหนมีแน่นอนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองถูกต้องแล้วโดยบุคลิกภาพคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนทำอะไรเปิดเผยนะเห็นด้วยไม่ด้วยเรื่องหนึ่งนะเขาเป็นคนบางคนบอกว่าปากไวแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันตรงไปตรงมาดีคิดพูดตามที่คิดอ่ะนะปากพาไปแล้วแต่สุดท้ายก็มีปัญหาแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีแอคชั่นอยู่ตลอดแล้วคิดอะไรเขาอยากทำเนี่ยนะฮะมีความเป็นโอแอคทีฟสูงอยู่เหมือนกันในทางการเมืองดังนั้นให้เขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้หรอกคำถามสำคัญก็คือว่าโปรแอคทีฟแบบคุณทักษิณเนี่ยมันจะโปรรัฐบาลได้จริงไหมใช่ไหมครับหรือมันจะเนกาทีฟไปรัฐบาลนะครับจะกลายเป็นสายล่อฟ้าเองหรือเปล่าเรื่องใหญ่นะแต่ผมคิดว่าตัวรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยผมว่าคุณทักษิณจะเข้ามาเทคไซส์แบบล้วงลูกหรือครอบงำทั้งหมดยากนะเพราะมันเป็นโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลที่อำนาจต่อรองถูกต้องอำนาจต่อรองของตัวเพื่อไทยเองมันก็ไม่ได้มีมากมายซะขนาดบงการได้ทุกพรรคขนาดนั้นอำนาจต่อรองไม่ได้ขนาดนั้นแล้วอย่างคุณยิ่งลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะมันมีความพยายามคือมันมีข่าวมาเนาะว่าเอ๊อยากจะกลับไทยมันจะใหญ่พอเป็นปมที่สะเทือนให้เกิดความขัดแย้งได้ไหมโอ้มันไม่มีเงื่อนไขอื่นถ้ามาเงื่อนไขเดียวคุณทักษิณนะพอได้แต่ก็เหนื่อยอยู่นะเพราะขนาดเงื่อนไขคุณทักษิณก็มีกระแสต้านอยู่ใช่ไหมครับถ้ามาได้เงื่อนไขคุณทักษิณก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะมันจะตอกย้ำว่าเป็นอภิสิทธิชนแล้วก็ทำให้ระบบยุติธรรมมันด่างพร้อยซ้ำซากอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยผมคิดว่าไม่ใช่จังหวะนี้หรอกคือกระทรวงยุติธรรมกลายเป็นกระทรวงเกรด A นะตอนเนี้ย A มากเลยเกรด A ทางการเมืองที่ต้องเข้าไปอยู่ในปมเผือกร้อนใครมาเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ก็หนักแหละนะครับเข้าใจได้นะครับแล้วก็แต่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสมการที่อยากจะมองไม่ขาดคือการเอาคุณพิรพันธ์มานั่งเป็นรองนายกที่ดูที่กำกับดูแลนี่ผมเชี่ยวชาญกฎหมายมันชั้นเดียวหรือเปล่านะประหลาดหรอเออมันฉลาดชั้นเดียวจริงๆมีข่าวถึงขั้นว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยจะกลายเป็นรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการเลยนะนั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นไงหรือเผือกร้อนนี่มันต้องใช้อีกขั้วหนึ่งทำหรือเปล่าเอาเรื่องคุณทักษิณให้คนของคุณทักษิณทำมันก็ไม่สง่างามเท่ากับให้คนที่เคยอยู่ตรงข้ามมาทำให้ผมคิดว่าการเรียนรู้แบบนี้ผมกับเคยคิดนะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลส้มเป็นฝ่ายค้านอาจจะเป็นสูตรของการพยายามปลิดเบรกหรือทำให้ระบบรัฐสภาให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเฮ้ยมันต้องเย็นลงกันบ้างคือมองมาตั้งนานละก่อนที่ท่านจะกลับไทยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวพอกลับมาแล้วอยู่บ้านแล้วแอคชั่นทางการเมืองแล้วนายกเศรษฐาล่ะอำนาจสูงสุดใช่ไหมหรือว่าต้องฟังคุณทักษิณหรือเปล่าหรือยังไงแน่นอนครับใครๆก็คงอ่านออกว่าตัวคุณเศรษฐาไม่ได้มาจากต้นทุนทางการเมืองที่สูงส่งพอผมว่าบางคนเนี่ยบอกเร็วไปอาจจะลองเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์หรือเป็นอะไร
พิสูจน์กันก่อนแล้วนโยบายใหม่ๆที่คุณเศรษฐาออกแรงผลักดันปราศัยหาเสียงตลอด 2-3 เดือนเนี่ยมันไม่เห็นอ่ะมันไปไม่ได้ Digital Wallet นี้มันก็ไม่ลูกผีลูกคนแล้วแบรนด์บริดจ์ก็ดูไกลโพ้นเหลือเกินไม่รู้จะเห็นรูปธรรมเมื่อไหร่5ปี10ปีใช่มั้ยครับมันนอกจากมันทำไม่ได้แล้วมันไอตัวที่จะพอจะทำได้เนี่ยและเป็นผลงานได้ไม่มันก็ไม่เห็นน่ะนี่เฉพาะที่คุณเศรษฐาเผชิญนะนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาคุณทักษิณก็เผชิญโจทย์เนี้ยเพื่อไทยก็เผชิญโจทย์นี้เหมือนกันนะครับว่าจะเข็นรัฐบาลนี้ไปต่อยังไงนี่ฉะนั้นที่คุณทักษิณมาแล้วจะทำให้คุณเศรษฐาคะแนนขึ้นหรือคะแนนนิยมของรัฐบาลมันเกิดขึ้นจากนี้ไปมันคืออะไรผมก็นึกไม่ออกนะกระดานการเมืองมันไม่ง่ายเหมือนปี44-45คือมันจินตนาการถึงการที่เขาจะป๊อปปูล่าขึ้นมาถูกต้องมันยากใช่ไหมคะมันยากนะครับแล้วป๊อปปูล่าที่ก้าวไกลสร้างในขณะนี้เนี่ยผมก็นึกว่านึกไม่ออกว่าเพื่อไทยจะอะไรไปแข่งออผมก็เข้าใจนะสูตรที่บอกว่าไปตายเอาดาบหน้านะครับแก้เรื่องคุณทักษิณชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ไปสร้างผลงานเอาข้ามขั้วที่ว่านะแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะสร้างยังไงเดือนแล้วมันคะแนนคุณพิธาดันสวนทางใช่ไหมมันก็เลยเป็นคุณเศรษฐาก็เครียดนะเครียดไปถึงคุณทักษิณแหละในขนาดนี้มันจะใช้อะไรเหรอคุณนรินทร์ที่มันจะดึงความนิยมกลับมาได้สัก 10% ไม่ต้องเยอะหรอกเอา 10% กลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะกำลังเครียดอย่างที่เรางงไปกันนี่แหละต้องคิดใช่ต้องคิดอยู่ว่าทำยังไงใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าสองขั้วอำนาจเก่าที่เคยห้ำหั่นกันมารวมกันละเป็นก้อนใหญ่อีกฝั่งนึงคือก้าวไกลที่มีมวลชนอยู่มันก็จะต้องเป็นทรงอย่างเงี้ยไปอีกสัก 7-8 ปีรวมถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยไหมคะสูตรที่เป็นดีลของนักการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถโน้มน้าวให้อารมณ์คนอารมณ์ทางการเมืองของทุกขั้วสีที่มันลบกันมายาวนานมันคล้อยตามได้เท่าไหร่เขาดีลกันแต่ประชาชนไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ซึ่งบอกไงนี่มันเป็นปาหี่ทางการเมืองของนักการเมืองพูดง่ายๆก็คือคนแดงกับคนเหลืองก็ยังไม่ได้สารสัมพันธ์กันได้ยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเพียงแต่พักรบเพราะมีดูเหมือนมีศัตรูคนใหม่เข้ามาแต่มันไม่ได้หลอมรวมกลมกลืนกันขนาดนั้นซึ่งมันคงต้องใช้เวลานะครับดังนั้นวิธีออกแบบการเมืองแบบนี้เนี่ยจริงๆผมเห็นความตั้งใจของคนออกแบบอยู่เหมือนกันนะอยากสลายขั้วเพียงแต่ว่ามันพอไปแกะไส้ในจริงมันไม่ได้สลายขั้วมันไม่ใช่มันเป็นผลประโยชน์ร่วมจับมือกันแล้วก็ได้ประโยชน์เท่านั้นเองถูกต้องแม้ว่าเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะพยายามสร้างความปรองดองอาละตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเดี๋ยวเราร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเรามีพรบนิรโทษกรรมมันจะพอช่วยได้บ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นเกมยื้อเวลาอยู่ตอนนี้มันถูกมองเป็นเกมยื้อซึ่งมันก็มีลักษณะแบบนั้นอย่างเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันศึกษามาเยอะแล้วคุณนรินทร์มีกรรมการไม่รู้กี่ชุดแล้วก็ข้อสรุปของพรรคส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของพรรคทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เห็นตรงกันแล้วเพราะว่ามีเงื่อนไขยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าพรรคนำอย่างพรรคเพื่อไทยกับตั้งกรรมธิการศึกษาเอาล่ะถ้าเวลาสักเดือนมั้งเขาจะขอเวลาสักเดือน2เดือนใช่มั้ยฮะมันก็คงไม่นานคงรอได้แต่ว่าตราบใดที่ยังพิสูจน์ถึงความจริงใจไม่ได้ว่าจะต้องการปรองดองทําให้ประชาชนลดการเผชิญหน้ากันเนี่ยยังไม่ออกจากนโยบายหรือออกจากเพื่อไทยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็เสียคะแนนเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะทางเดินของเพื่อไทยเพื่อที่จะมีคะแนนนิยมบวกกับเพื่อที่จะครองอำนาจต่อไปได้เนี่ยนโยบายต่างๆดูยากจังเลยต้องไปคิดมุกใหม่ละการปรองดองคือธงที่เขาเดินได้ใช่มั้ยคะพอมีช่องให้ไปได้มีช่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดแล้วมีโอกาสมากด้วยนะมีโอกาสมากด้วยเพราะสังคมดูค่อนข้างจะเอออหอมกแล้วอ่ะไปติดที่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวก้าวไกลลึกๆเขาก็เข้าใจว่าเสนอ1 2มันไม่จบหรอกมันไปยากแต่เขาไม่ทำไม่ได้ไงหลายเรื่องก้าวไกลเขาก็รู้เขาทำแล้วไม่ผ่านแต่เขาก็ต้องทำเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่เห็นจะเข้าใจยากเนี่ยยืนยันอุดมการณ์ถูกต้องมันไม่เห็นจะเข้าใจยากเลยผมก็เลยงงว่าเพื่อไทยต่างหากที่จนถูกมองว่าไม่ใช่แค่ยื้อไงคุณนรินทร์กลายเป็นว่าเอ๊ะเอาเรื่องคุณทักษิณมาพ่วงด้วยหรือเปล่าหรือเอาเรื่องคุณยิ่งลักษณ์มาพ่วงด้วยหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นมองว่าเอาไม่จริงใจขึ้นมาถูกต้องก็เลยเสียคะแนนง่ายๆในคะแนนที่คุณได้แล้วคะแนนแบบนี้จะได้จากแฟนคลับรัฐบาลพวกเสื้อเหลืองลึกกว่าจะได้ด้วยซ้ำแต่นี่เขาไม่เห็นอาจารย์ว่าณวันนี้ที่เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งล่าสุดชุดนี้เราหลุดจากวงจรเดิมๆหรือยังคะแม้พยายามจะหลุดออกก็ตามนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความขัดแย้งที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ที่บางคนเรียกว่าความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเนี่ยมันเป็นอาการป่วยที่ยาวนานแล้วมันรักษาไม่หายมีความพยายามอยู่แต่ว่ามันอาจจะพยายามแล้วเหลวหรือให้ยาผิดขนาดผิดขนานก็เป็นไปได้คุณนรินทร์เลยทำให้การป่วยมันเรื้อรัง
นะฉะนั้นผมคิดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานเกินเหตุเราไปดูความขัดแย้งหลายประเทศเนี่ยมัน5ปี10ปีก็เยอะนะคุณดลินเราจะ20ปีแล้วว่า18ปีแล้วคุณใช่18นี่จะ2ทศวรรษแล้วอ่ะแล้วมันยังไม่เห็นอ่ะเราตอบไม่ได้ว่านี่มันถึงครึ่งทางหรือยังด้วยซ้ำนี่ยังไม่นับว่าเราจะเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไรเชฟของมันหลังการเปลี่ยนจากจุดที่เราไม่อยากอยู่เนี่ยมันคืออะไรหลังจากเราก็ยังไม่เห็นอีกแม้แต่คนที่พยายามเปลี่ยนเนี่ยแน่ใจนะว่าที่เปลี่ยนน่ะไปถูกทางแล้วอ่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องถูกตั้งคำถามกันทั้งคนที่ไม่อยากเปลี่ยนคนที่จะพาเปลี่ยนนั่นแหละมันยากอ่ะข้างหลังเชฟของมันคืออะไรมันไม่มีใครดีไฟได้เลยว่ามันหน้าตามเป็นอย่างนี้นะมันโอเคนะมันบ้านเมืองจะดีขึ้นนะมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่มันใช้เวลาและก็มีราคาที่ต้องจ่ายพยายามเปลี่ยนมุมมองให้มันเป็นบวกมากขึ้นผมก็มองว่าก็โอเคอ่ะการเกิด 2-3 ขั้ว3ก๊กแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้การเมืองเนี่ยมันไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงมันมีตัวกลางไงฉะนั้นส้มเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่แฟนคลับที่จงรักภักดีแต่บางทีมันมีพวกทดลองอยากเปลี่ยนแล้วมาฝากเกียรติจำนงไว้กับส้มในช่วงเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมันมีเพื่อนผมก็เยอะแยะที่ใช้สูตรเนี่ยแต่ยังไม่รู้สึกว่าไปrespect พอจะบอกว่าเราเดียเดส้มแต่ลองใช้เพราะว่าลุงตู่ก็ไม่ชอบคุณทักษิณก็มีปัญหามันมีภาวะแบบนี้ไงฉะนั้นการที่ส้มไปเคลมว่ามันทั้งหมดมันคือใช่ผมว่าไม่พอคือมันดีขึ้นใช่มั้ยคะมันดีผมว่ามันดีขึ้นมันเป็นทางออกให้เขานะแล้วก็ทําให้เพื่อไทยต้องปรับตัวไงปีกนุรักษ์ก็ปรับตัวเสียมันก็ปรับตัวกันหมดนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องปรับไปแบบส้มทั้งหมดนะครับมันมีเฉดสีของชุดความคิดทางการเมืองที่ต่อสู้กันชัดเจนขึ้นอันนี้ดีแต่ว่าต้องอยู่ในเกมนะ อย่าไปเล่นนอกกติกาจนทำให้เกิดความขัดแย้งเหมือนที่มันเคยเกิดมามันก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ระบบรัฐสภามันดูเป็นที่ถกแถลงกันในเชิงอุดมการณ์เชิงนโยบายอย่างจริงจังผมคิดว่าการเรียนรู้แบบนี้ผมกับเคยคิดนะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลส้มเป็นฝ่ายค้านอาจจะเป็นสูตรของการพยายามตรึกเบรกหรือทำให้ระบบรัฐสภาให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเฮ้ยมันต้องเย็นลงกันบ้างคุยกันมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปผมกับรู้สึกอย่างนั้นอันนี้น่าจะเป็นสูตรที่เหล่าผู้มีอำนาจเขาผมว่าเขาไม่คิดหรอกคุณนรินทร์ผมว่าเขาไม่คิดขนาดนั้นหรอกหรือถ้าเขาคิดแสดงเขาฉลาดมากนะก็นั่นน่ะสิอันนี้ผมฉลาดหลังเหตุการณ์ผมไม่ได้รู้มาก่อนแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีแบบเพื่อไทยรัฐบาลแล้วถูกตรวจสอบเข้มข้นแบบก้าวไกลแล้วเสื้อส้มก็ต้องมากลับมาดูตัวเองนะว่าเฮ้ยเราหลุดจากกระดานการเมืองอีกทศวรรษหน้าหรือเปล่าต้องปรับยังไงผมกับรู้สึกว่าสมการแบบนี้มันจะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดด้วยซ้ำไปแต่อดทนมันให้ได้ถูกต้องมันพลิกทันทีไม่ได้มันดีลิททิ้งไม่ได้มันเอนเตอร์แล้วเปลี่ยนย่อหน้าไม่ได้ผมรู้สึกงั้นไงผมรู้สึกแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นผมก็บางทีผมก็เสื้อเหลืองเขาก็ทำไมเขารับไม่ได้แต่เขาก็เข้าใจสภาพการมากขึ้นเนอะเรียกความเชื่อมั่นสร้างผลงานอย่างไรเรื่องคุณทักษิณก็ยังเป็นหอกข้างแค่ถ้ายังจัดการไม่ได้โอกาสที่รัฐบาลจะได้สร้างสารงานใหม่ๆมันยากจริงๆถึงเวลาในอนาคตเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมทั่วหน้าต้องให้ประชามีส่วนร่วมแล้วก็หลักก็ต้องรู้จักทำความจริงให้ปรากฏความชั่วร้ายต่างๆมันจะหายไป